ินทั้งวันฟันทั้งคืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟินล่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟินล่าได้แล้ววันนี้มวยไทยไฟเตอร์นักชกในมุมน้ำเงินนั้นเป็นนักชกจากประเทศพม่าครับจายหลาครับในพิกัด45กิโลกรัมเจอกับจอมโวฟีระยองครับทางด้านจายหลาครับนักชกจากประเทศพม่าที่เป็นน้องชายนะครับของทางด้านจายชายจากพม่านั้นในวัย22ปีครับส่วนสูง158เซนติเมตรครับจากสังกัดค่ายมวย King of Muay Thai ครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกภายใต้สีเสื้อของ King of Muay Thai ถัดจากทนายเพชร King of ครับพอเดิมไม่หรูเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ชกได้สนุกแล้วครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเด็กหนุ่มตัวแทนจากประเทศไทยในวัย17ปีครับจอมโวฟีระยองนายสรวิทย์นาคาใจจากตำบลคำม่วงครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนสูง164เซนติเมตรใน3ฟอร์มหลังนั้นชนะ1แพ้2จากสังกัดค่ายฟีระยองครับเอาละครับยกที่1ครับคู่ที่2ของรายการพิกัด45กิโลกรัมนี่แหละครับเดินเข้ามานี่จ่ายหลาฟันศอกขวาทักทายไปก่อนครับส่วนจอมโวพยายามเดินมาต่อยซ้ายต่อยขวาตอนนี้จับนายจากจ่ายหลาแดงเข่าขวาแทงไปที่บริเวณต้นขาครับพี่ชายฟอร์มดีวันดีคืนครับทางด้านจ่ายชายเปิดหน้าเลยครับจ่ายหลาสับด้วยซ้ายจะเหมือนคู่พี่น้องจากเอ้ากำลังจะชมเลยครับจะเหมือนคู่พี่น้องจากสปป.ลาวหรือเปล่าครับเมืองลาวกับลาวสตาร์นะครับจ่ายหลาก็ซ้ายอันตรายครับพยายามเติมด้วยแข้งขวาเดินหน้าลุยครับนั่นจอมโวพยายามผลักออกไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับจอมโววันนี้ดูกำลังนี้จะโม้ออกหรือเปล่าครับนะครับสับเข้าไปอีกทีครับบริเวณต้นขาครับขยับเข้าหาสาดด้วยซ้ายสาดด้วยซ้ายแม่จังหวะ2นั้นกะจะเตะสูงครับแต่ว่าติดหัวไหล่หน่อยครับทำให้ต้องพยายามมาจับในแก้เกมใหม่กับทางด้านจอมโบกรรมการดึงมากลางเวทีครับใจหลายชิงเดินเข้าหาสายเตรียมทำงานครับขยับเข้าใกล้ตัวแทงขวามาจอมโบนี่ครับแทงแล้วผลักออกครับจอมโบยัดด้วยแข้งครับหักเข้าไปเต็มบริเวณลำตัวเลยครับใจหลาพยายามจะเดินหน้าต่อสับด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายครับนะครับต้องลูดมาล็อกในเด้งขวาเจาะหน้าขาเลยครับเป็นนักมวยเข่าที่แทงหน้าขาได้เจ็บครับเติมไปเรื่อยเสียบไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีอาการจนได้ครับทางด้านจอมโบไปหลาจับในแทงอีกแล้วครับหน้าขาจอมโบจะมายกตั้งยกบังอย่างเดียวนี่ไม่ดีครับนี่ครับใจหลานี่โฟกัสไปที่บริเวณฐานล่างของจอมโบครับบนไม่เอาแล้วเจาะล่างอย่างเดียวก็พยายามจะยกหลอกแล้วปล่อยแล้วตัดทิ้งเลยครับจอมโบนะครับยังมีความขังของจอมโบไกลหลาจะเข้าถึงลำบากครับต้องเจาะไปก่อนครับอาวุธนำคือลูกเตะขาเจาะยางครับทางด้านใจหลาซ้ายครับแล้วเล่นไปที่ฐานล่างย้ำเข้าไปอีกทีเอาละครับพยายามจะจี้แล้วครับขยับวิ่งดีครับแม่จอมโบพอมาถอยตั้งรับเชิงรับแบบนี้เนี่ยทำให้เขาออกอาวุธได้ไม่รุนแรงครับใจหลาเดินมุดไปอีกดอกโอ้ทางด้านเอาจอมโบสับศอกคืนเลยครับใจหลาจะไปกาดตกแบบนี้ก็ไม่ได้ครับลูกนี้เตะมาโอ้ยนักมวยรุนแรงครับดิ้นเลยครับทางด้านจอมโบโอ้เอาละครับท่านผู้ชมครับกรรมการนับ3 4 5ครับ6ไหวไม่ไหวครับแต่ว่าก็พยายามจะประคองตัวเองขึ้นมาแต่นับถึง8ครับยังไปต่อได้ครับจอมโบนี่ครับขึ้นชมหัวใจนักสู้ครับวันนี้มาสู้แล้วเกินจอมโบสายหลาเดินหน้าติดตามผลงานครับนะครับรวบเลยครับสับด้วยซ้ายย้ำอีกทีจอมโบพยายามจะเสียบโต้คืนครับแล้วโดนตัดเอ้าจะไปตัดเขาครับแต่เสียหลักเองครับใจหลาครับนะครับเล่งใหม่ด้วยแล้วบอกเขาใจหลาทำท่าจะอ่อนแรงเหมือนกันครับนะครับจอมโบจิ้มลำตัวเอ้าตัวมัดขวาเอ้าท่านผู้ชมครับพลิกเลยครับโอ้โหชุดเดียวหรือเปล่าครับสองนับที่เสียไปเอาได้คืนมาหนึ่งครับ
ยังลุกนะครับเอาละครับแม่ปล่อยตัวมาถอยกรูดเลยครับทางด้านเจ้าใจหลาครับนี่ครับเป็นทางที่ของจอมโบครับต่อยมาเสียบขวาเข้าไปเอาละโอ้ยได้มาอย่างรวดเร็วครับจอมโบโอ้เอาละครับท่านผู้ชมครับ2นับหายกันเจ้าๆครับแต่ว่าตอนนี้จะลุกไม่ลุกเท่านั้นเองครับใจหลาไม่น่าจะลุกเลยครับปิดเกมเลยครับโอ้โหเป็นไปได้ครับนี่แหละครับวงการมวยจะบอกว่าฟ้าผ่าครับแล้ววันนี้ผ่าที่แม็กมวยไทยซะด้วยได้มา2นับก่อนนะครับตุนสบายสบายกระเป๋าแล้วครับโอ้แต่ว่าท่านผู้ชม winner by way of technical knockout red corner jumbo freeผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟินล่าฟินแน่ลองเลยสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟินล่าได้แล้ววันนี้แม่ The Global Fight ชกทางด้านมุมน้ำเงินครับอาชาเล็กสิทธิ์บอลสกลจากสปป.ลาวครับในวัย16ปี26เสมอ2แพ้9ฟอร์มหลังที่โชว์เอาไว้ชนะคะแนนมงคลเดชสอเอกพาพันธ์ครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์บอลสกลมีคุณบอลสกลเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับเพชรหมู่5สอนากลางนายปัฏฐกรครับอินตาหามเหงครับจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิชนะ11เสมอ2แพ้7ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอนากลางมีคุณสมเกียรติหอมขจรครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะสิทธิ์บอลสกลนักชกจากสปป.ลาวครับจะพบกับเพชรหมู่5สอนากลางนักชกชาวไทยจากจังหวัดชัยภูมิกรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินบนเวทีครับเอาละครับสับมือชกกับยกที่1เริ่มต้นขึ้นมาวันนี้ค่ายมวยสิทธิ์บอลสกลตกเข้าประกวด2รายครับแพ้ไปแล้ว1รายคือซุปเปอร์จิ๋วสิทธิ์บอลสกลครับมาติดตามกันต่อครับอาชาเล็กสิทธิ์บอลสกลจะกู้หน้าให้ได้หรือไม่ครับนะครับเปิดฉากมายกที่1ครับเพชรหมู่5เดินหน้าลุยเข้าไปหาจับในประลองกำลังครับปีดไปกระชากมาตีไม่ชัดเจนครับแม็กมวยไทยนี่จับได้ถ้าเกิดตีช้านี่กรรมการจะรีบแยกครับรีบแยกเพื่อให้มาออกวุฒิอย่างอื่นหาการชัดเจนกันต่อเอาครับขยับเอาตั้งหลักตั้งลำได้ครับทางด้านอาชาเล็กเบียดเข้ามาเจอแข้งขวาของทางด้านเพชรหมู่5เบียดเข้ามาอัดด้วยแข้งซ้ายคืนซ้ายกับขวาเป็นการชิงจังหวะการออกอาวุธกันก่อนแล้วครับนี่นะครับเป็นสารและศิลป์มวยไทยครับซ้ายกับขวาออกก่อนได้เปรียบครับเอาละครับสับสอกซ้ายมาชาเล็กครับมาชกมุมน้ำเงินครับจับในมาขวางหน้าเข้าไปครับพยายามล็อกสู้ครับทางด้านเพชรหมู่5ครับค่อนข้างใช้อาวุธเบืองเอาละครับแทงซ้ายมาเด้งไปเสียบไปได้มาคนละดอก2ดอกครับเมื่อวงในไม่ถนัดขยับออกมาว่ากันวงนอกต่อครับแข้งซ้ายเริ่มบีดแข้งขวาเริ่มโต้ครับตบด้วยซ้ายเต็มด้วยมาแล้วครับกับปั้นซ้ายของอาชาเล็กนะครับจิ้มซ้ายมาตรงๆครับอาชาเล็กเป็นหมู่5จับในได้หัวลงมาตีครับซ้ายทีขวาทีบิดมากระชากมาจะหาเหลี่ยมจะแต่งตัวให้ได้ครับอาครับเหน็บขวามาเบาก่อนจากขยับเข้าหาอาชาเล็กเจอสวนด้วยกับปั้นครับอยู่ที่จังหวะนะครับซ้ายกับขวาชิงจังหวะเบียดเข้าทำโยกเข้าหาขวาออกก่อนครับเด้งเข่าขวาครับอาชาเล็กเอาคืนล็อกในไล่แขนสดในเข้ามาครับเสียบซ้ายมาอาชาเล็กจังหวะนี้อ้าวเสียบขวาคืนเอาละครับลูกหนักลูกแรงเริ่มทำงานเติมเต็มจากทางด้านอาชาเล็กครับเอาละครับอาชาเล็กลุดมาตีด้วยซ้ายตีแล้วขวาครับแยกออกมาเดินตึมเท้าก้าวเข้ามาเตะขวาวุ่นวายเจอตบด้วยขวาเติมด้วยซ้ายครับกระปั้น1 2แล้วซ้ายตรงของทางด้านอาชาเล็กก็สวยงามเหลือเกินครับเริ่มจะอาวุธได้ครับอาชาเล็กซ้ายเติมเข้ามาเพชรหมู่5เตะขวามาครับอาชาเล็กจิ้มซ้ายพอมีหมัดมาเติมแล้วดูว่าทําเกมได้ดีขึ้นมาครับอาชาเล็กเอาล่ะครับยิงหมัดซ้ายตรงหลวงลําตัวเข้ามามีล่างสลับบนจากอาชาเล็กเติมเข้ามาครับอาชาเล็กขยับเข้าหาเริ่มเติมเกมเข้าหาเรื่อยๆครับดึงขวาวุ่นวายเจอซ้ายลงโทษครับเบียดเข้ามากับปั้นซ้ายวงในขวาได้ครับเป็นหมู่5หมุนมายังตีไม่ได้ครับตีด้วยขวาตีด้วยซ้ายเริ่มบรรเลงเพลงเข้าแล้วครับทางเป็นหมู่5ครับเตะขวามาเป็นหมู่5โดนจิ้มซ้ายขึ้นมาจากอาชาเล็กยังคงวัดใจยังคงเร้าใจครับ
อาชัยเล็กก่อนในมาเสียบซ้ายเข้าไปเด้งซ้ายคืนมาจากทางด้านเพชรหมู่5เจอเหลี่ยมของอาชัยเล็กล้มลงไปครับนี่ครับเริ่มคึกคักขึ้นมาครับอาชัยเล็กขี่เข้าหาเพชรหมู่5ขวางหน้าเอาไว้ล็อกในสู้เสียบขวาเข้ามาเอาครับโตคืนมาเหมือนกันครับวงในนัวเนียกันอยู่ตีคุณมาผมไปครับแยกออกมาอีกครั้งเดินขยับเข้าหาอาชาเล็กมั่นใจในพละกำลังแข้งซ้ายของตนเองแล้วครับจับไหนมาครับอาชาเล็กเพชรหมู่5หมุดมัดแดงเข้าขวาโต้ตีไม่ชัดเจนตีพอแปรกรรมการรีบแยกครับเสียบซ้ายมาจากทางด้านอาชาเล็กมัดคอยเติมซ้ายคอยตามครับขยับเข้าหาอีกครั้งกับปั้นซ้ายวงในขวาได้เพชรหมู่5หมุนมาตีลากมาขยับมาหาจังหวะครับเร่งตีขึ้นมาดูเองกันอยู่ที่วงในครับครับกรรมการเสมอชกต่อครับอาชาเล็กเดินหน้าลุยอู้สายเติมเข้าไปลูกนี้แม่นยำครับนี่นะครับพอวุ่นวายแล้วโดนเก็บตกตลอดครับทางด้านอาชาเล็กเริ่มเก็บได้วันนี้มัดในมาเพชรหมู่5แทงซ้ายแทงขวาเหยียบเข้าไปครับเริ่มบรรเลงเพลงเข่าได้แล้วครับทางด้านเพชรหมู่5มีเสียงเชียร์เสียงเฮเสียงฮามาครับแต่นี่ครับเจอศอกซ้ายของทางด้านอาชาเล็กครับหมุนมาลูกนี้พยายามจะเร่งเกมขึ้นมาอีกครั้งครับทางด้านเพชรหมู่5นี่ครับวงในเริ่มทำได้ดีครับเพชรหมู่5เอาละครับพอเร่งขึ้นมาก็ทำเกมกระตุ้นขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่าไปยุบอย่าไปช็อตนะครับทางด้านอาชาเล็กเหลี่ยมจัดครับดูที่พละกำลังแล้วครับเพชรหมู่5เร่งขึ้นมาตีด้วยขวาหมุนมาหาจังหวะเร่งตีเข้าไปอัดเข้าไปครับเอาละครับแหมต้นๆยังทนไหวครับอาชาเล็กเดินเข้ามาแต่รับไปบ่อยนี่ออกการโอนเอ็นเหมือนกันเพชรหมู่5ต่อยขวาสายมาจากท่านอาชาเล็กล็อกในอาชาเล็กโดนล็อกเอาแล้วครับหิ้วตีครับลูกนี้เพชรหมู่5เด้งซ้ายเด้งขวาเข้ามาตีครับเอาครับรับไปรับมานี่อาชาเล็กทำท่าจะหมดแรงหรือเปล่าครับครับเรียวแรงยังพอมีครับขยับเข้าหากดในมาแต่ทางด้านเพชรหมู่5ชิงจังหวะยัดเข้าไปหาจังหวะเด้งตีเร่งขึ้นมาเรื่อยๆครับอยู่ที่อาชาเล็กครับแยกออกมาครับกลางเวทีครับอาชาเล็กหลังจากที่รับไปแล้วตอนนี้ต้องได้เอาคืนอ้าวฟันศอกเข้ามาเติมศอกซ้ายนี่ครับทีใครทีมันครับทีคุณดีผมเร่งเข้าซ้ายมาเพชรหมู่5แทงเข้าซ้ายอาชาเล็กแทงขวาแล้วขวาเอาไว้หลุดมานี่ครับแลกกันถึงหน้ามุมแดงครับโดนเนี่ยโดนเนี่ยครับสถานการณ์ในพลิกไปพลิกมาตลอดเอาครับให้กันดูไปให้คะแนนกันไปครับคุณผู้ชมขวางหน้าดันมาฟันด้วยซ้ายขย่ามาตีด้วยขวาวงในครับจับในได้แล้วเร่งตีเพชรหมู่5ดึงมาหมุนมาหาจังหวะตีด้วยซ้ายอัดเข้าไปตีอัดเข้าไปครับเอาแล้วครับในช่วงปลายยกครับหมดยกที่2ครับวัดกันไปดูกันไปครับเอาเลยครับแม่นกว่าครับอาชาเล็กกับปัดซ้ายแล้วศอกซ้ายครับเริ่มเสริมปักศอกขวาเข้าไปหมุนมาชิงเหลี่ยมนี้ตีตีเข้ามาลากออกมาหาจังหวะหมุนมาเสียบนี่นะครับก็ยังดูเดือนก็ยังเล้าใจครับอาชาเล็กเบิ้ลแข้งซ้ายมาสาดมาจิ้มซ้ายของไหนได้จากทางด้านเพชรหมู่5จับไหนโหนมาเด้งซ้ายเข้ามาเอาละครับเด้งไปขุนเสียบผมแทงขุนแทงผมหักครับขยับเข้าหาพยายามจะทำเกมวงในของตนเองทางด้านเพชรหมู่5เบียดเข้ามาเจอกับปัสสายตบด้วยขวาทีหมุนออกมาไม่ให้เข้าถึงตัวแล้วครับทางด้านอาชาเล็กนี่นะครับใช้เหลี่ยมมวยครับไม่ทำพลาดตรงๆเพชรหมู่5จับได้แล้วเด้งซ้ายเด้งขวาเบียดครับเริ่มจับได้ครับอารับปัญหาเกิดทันทีอยู่นอกยังพอได้ครับอาชาเล็กแต่พอจับในนี่ทำท่าจะเป็นของสลั่งครับเหลี่ยมพอวงในครับยืนตัวเริ่มแข็งทางด้านอาชาเล็กเพชรหมู่5เด้งตีด้วยซ้ายตีแล้วครับเริ่มตีแล้วกันเหมือนกันครับอาชาเล็กครับนี่นะครับวัดดวงวัดใจเหลือเกินครับซ้ายมาอาชาเล็กเพชรหมู่5จับไม่ได้อาชาเล็กมาตกซ้ายจับไหนไหมพี่ครับทางด้านอาชาทางด้านเพชรหมู่5ครับเด้งขวานอกเป็นของอาชาเล็กโป่งในของเพชรหมู่5เอาละครับแม่คู่ขี้สูสีเหลือประมาณกับมวยคู่นี้เอาครับในช่วงเวลาที่เหลือครับขยับเข้าหาต่อทางอาชาเล็กตบกับปั้นซ้ายหน้าสะบัดเหมือนกันครับคีบได้เร่งตีเอาเล่นขึ้นมาครับอาชาเล็กเสียบขวามาโอ้ยลูกนี้สะดุ้งสะอึกสะอื้นกันทางด้านเพชรหมู่5ครับอาชาเล็กได้ใจมาเตะซ้ายเข้าไปตีเร่งกองรัวครับรัวตามปีตามกองเลยอาชาเล็กโอ้แต่ไปเสียหลักนี่ครับกลายเป็นเพชรหมู่5เริ่มเร่งตีได้ขึ้นมาเหมือนกันครับนี่นะครับสถานการณ์บนวันนี้ได้พลิกผันตลอดเวลาเอ้าลูกนี้มัดซ้ายจากอาชาเล็กทิมซ้ายเติม
จับในมาเพชรบัวห้าแทงเข้าขวามีขวามีซ้ายเติมเข้าไปไม่ขาดครับทางด้านเพชรบัวห้าอาชาเล็กชิงเดินเข้ามาครับสายรอเตรียมขึ้นสายมาขวาคอยค้ำสายคอยเติมเย่งตีขึ้นมาครับทางด้านเพชรบัวห้าเสียบด้วยซ้ายโอ้ยเจอขวาคืนครับนี่แหละครับยังของบีบหัวใจครับมวยคู่นี้มาซ้ายมาล็อกในจากทางด้านเอาแต่โอ้ลูกนี้หักเขาก็ล้มลงไปด้วยกันครับเอาละครับยังคงบีบหัวใจเอาครับขยับเข้าหาต่อกับประสานกับขวาวงในรวบได้อาชาเล็กตีด้วยซ้ายโต้คืนด้วยเพชรหมู่ห้าแล้วครบเรียบร้อยครับนี่แหละครับโอ้ลูกคู่นี้คู่ขี้สูสีจริงๆครับแลกกันไม่มีหยุดพักไม่มีใครยอมใครโอ้แลกกันเรียกว่าวิชามวยมีเท่าไหร่งัดมาหมดไส้หมดพุงครับไปชมภาพช้าครับจิ้มสายมาจากอาชาเล็กเพชรหมู่ห้าก็ล้วงลำตัวจิ้มสายเสริมศอกซ้ายครับอาชาเล็กลูกนี้โอ้โหนี่ครับโชว์ความหลากหลายครับแต่พอจับในได้ก็เป็นทางด้านเพชรหมู่ห้าครับเอาคืนทบต้นทบดอกสุดท้ายแล้วโอ้นี่แหละครับยังพูดไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าข้างบนเวทีใครได้เปรียบใครเสียเปรียบครับไปชมเหตุการณ์กันเลยครับ Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Archelek Sid Bonsagon from Laos.จะระเบียงหรือบนเตียงก็ฟินได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟินล่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟินล่าได้แล้ววันนี้มวยไทยแบทเทิลประเดิมสีเสื้อใหม่ครับสำหรับทางด้านเจ้ารุ่งแสนชัยวันนี้ต้องเจอกับกี้ฮิมครับนักชกวัย30ปีครับจากประเทศกัมพูชามาชกที่นี่2ครั้งครับแพ้ทั้ง2ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางด้านแสนศักดิ์สิทธิ์พนันเชิงเอาไว้จากสังกัดค่ายยุทธมวยไทยพันแท้ครับที่จังหวัดจันทบุรีก็เป็นน้องชายแท้ๆครับของทางด้านกี้เด่นครับส่วนทางด้านมุมแดงครับรุ่งแสนชัยกิติศักดิ์มวยไทยครับนายตุ๊กจันทองครับนักชกวัย32ปีครับจากตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์เอาละครับกรรมการพิพัฒน์มั่นคงเป็นผู้ชี้ขาดครับเริ่มต้นกันเลยครับคู่ที่2ของรายการครับไทยกับกัมพูชาครับเปิดฉากมานี่ซ้ายออกนำไปก่อนครับกี้ฮิมตับลากไปแน่นๆครับแล้วจิ้มซ้ายเติมเป็นมวยไทยที่อาวุธออกมาอ่านแล้วครับกวาดมาอีกทีแม่เปิดฉากได้ดีครับกี้ฮิมกวาดมาจะเอาให้ได้คู่ที่2ชักจะติดใจครับทางด้านกี้ฮิมเมื่อไหร่ก็มีเสียบซ้ายโต้สับด้วยศอกซ้ายครับเจอศอกขวาเมื่อสักครู่นี้พี่ชายแพ้ไปแล้วนะครับให้กับนักชกไทยจะแก้ตัวได้ไหมจับในเนี่ยพยายามจะแม่จับแล้วพยายามจะสับเลยครับแต่ว่ารุ่งแสนชัยแกรู้ทันครับก็ป้องกันต่อไว้รุ่งแสนชัยตอนนี้ต้องเติมเกมบ้างรุ่งแสนชัยครับถอยหลังไม่ได้แล้วครับถอยหลังแล้วกิ้งหิมได้ใจต่อยหนึ่งสองล็อกบนล็อกเดินเหนียวกิ้งหิมสับต่อซ้ายมานี่ครับจิ้มลำตัวเลยครับรุ่งแสนชัยวันนี้ต้องมี1คนที่จะแจ้งเกิดได้เอ้าโดนฮุกขวาเซครับเอาละครับเกมนี้ไม่มีละมุนละม่อมแน่ครับตีด้วยซ้ายจากทางด้านกี้ฮิมแล้วโหนเอาไว้ตั้งกำแพงเอาไว้ด้วยครับโอ้โหแยกครับแยกโชว์ความฟิตครับกี้ฮิมเทคตัวขวาเอาไว้ครับนะครับล้วงลำตัวมาซ้ายคอยเติมซ้ายคอยจิ้มครับกี้ฮิมลุงแสนชัยยังคว้าไม่ได้ครับธรรมชาติตัวเองนี่เป็นมวยเข่าอาชีพต่อยขวาเข้ามาซ้ายขึ้นมาจากกี้ฮิมครับเอาละครับมองหน้าแล้วหาจังหวะสับสอกของกี้ฮิมสอกขวาอีกครั้งครับดูแสนชัยเสียบนำเข้ามาครับกี้ฮิมสับด้วยสอกซ้ายโอ้แก้ทางมวยเข่าด้วยสอกนี่ครับตามแบบแผนของตำราเลยครับครับมวยเข่าแล้วแก้ดูสอกก็แล้วครับอ้าวซ้ายมาจากพวกแสนชัยกี้ฮิมก็พยักหน้าดันสู้ครับบอกไม่เท่าไรครับเสียบขวามาลุงแสนชัยเริ่มกระทงแล้วจะเสียบได้จะพยายามจะเล่นเป้าใหญ่ก่อนครับเพื่อที่จะให้คู่ต่อสู้นั้นกาดตกครับเล่นไปที่ฐานล่างกับทางด้านกี้เจอลูกสัญชัยโต้คืนดวลแข้งเอาแล้วครับแล้วสองซ้ายของทางด้านลูกสัญชัยครับเล่นหนักๆครับไม่รับก็แต่ก็โดนเข้าไปแบบนี้ลูกสัญชัยเติมอีกทีหนึ่งเติมด้วยศอกครับกี้หิมไม่ยอมครับบวกศอกสู้เหมือนกันนี่นะครับทัดดอกไม้ทัดดอกไม้มาทัดมาลาสับไปเลยครับไอ้ขวาขึ้นมาจากลูกสัญชัยแล้วเล่นฐานล่างครับเอาเลยครับสอกกลับครับของทางด้านรุ่งแสนชัยมีเหมือนกันครับโอ้นี่แหละครับทันกันครับ
พยายามจะคว้าก็ไม่เล่นด้วยครับกี้หิบไม่มีใครยอมใครครับลงตัวเสียบขวามาจากลูกแสนชัยได้เนื้อเน้นๆกันลงนี้ลูกแสนชัยซ้ายทีขวาทีแล้วแทงซ้ายยัดแล้วพยายามจะเติมขวาแต่ว่าโดนบวกครับด้านลูกแสนชัยเวียมจะทีบดักปักด้วยศอกแล้วขวาอะไรครับตีได้ไหมยังไม่ชัดครับคู่ที่2ครับยกที่2ตามกันต่อครับยกแรกก็เดือดนะครับยกนี้นี่มั่นใจว่าเกมการชกนี่ดูเดือดขึ้นมาหลายเท่าตัวแน่นอนลุงแสนชัยเดินถึงตัวครับกี้หินพยายามกวาดล่างเอาคืนครับสับตอกซ้ายมาแทงคมคมครับลูกเสียบของทางด้านลุงแสนชัยเสียบด้วยขวาอาจจะถอดไม่ได้แล้วครับทางด้านกี้หินต้องแยกออกมาจากกรรมการพัดครับนะครับผ่อนเกมไม่เป็นครับเล่นออกมาทั้งคู่เดี๋ยวจะว่าใครจะทำมาดีครับกี้หินเลี้ยงลงตัวจับนายลุงแสนชัยครับกดมาหาจังหวะเสียบแหมได้มาเบาๆครับเข็นอยู่นะครับลุงแสนชัยแต่งตัวไปแต่งตัวมายังไม่ค่อยชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาพยายามจะผลักแล้วไม่ออกกันทางด้านกี้หินลุงแสนชัยแกรัดเหนียวอยู่แล้วครับมาแล้วครับคว้าอีกแล้วนี่ครับพยายามจะสอดไม่ได้ครับเจอเสียบไปด้วยขวาต้องสู้แล้วครับเกมนั้นถูกบีบกันทางด้านกี้หินมาแล้วครับลุงแสนชัยมองพี่เลี้ยงหน่อยนะครับคุณเทพบอกให้เดินนี่นะครับจับนายมาพัดมาลาวนะครับต่อซ้ายกีนพยายามโยกอู้ครับเด้งครับลูกนี้ไปหอนตัวครับมีประโยชน์ครับกรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเหมือนจะมีบาดแผลแล้วนะครับทางด้านกีนใต้ตาขวาครับแล้วเสียบด้วยซ้ายจากรุ่งสัญชัยเดินบทต่อตีแล้วงัดกันโอ้ล่วงเลยครับโอ้เข้าที่เดิมครับทุกผู้ชมครับโอ้เบ้าตาขวาของทางด้านกีฮิมซึ่งก่อนหน้านี้มีแผลแตกแล้วนะครับโอ้ไหวไม่ไหวครับอู้แตกก็ไม่ไหวครับปิดเกมเลยครับโอ้ยเจ็บครับนี่ครับมีบาดแผลเล็กๆที่ใต้ตาขวาครับของทางด้านเจ้ากี้หิมอู้ยเป็นบริเวณหางตาพอดีครับถูกสับเข้าโอ้โหแล้วบริเวณหน้าผากบวมครับผิดศอกครับแล้วเข้าทาครับต้องบอกว่านี่ครับอาวุธเข้าตากรรมการครับไม่เข้าตากรรมการเข้าตากี้หิมครับดูจังหวะจับครับแล้วงัดครับเข้าตาแล้วพยายามจะจับในซ้ำใหม่ทีแล้วงัดซ้ำไปที่เดิมเลยครับท่านผู้ชมจังหวะแบบนี้เนี่ยโดนจุดสำคัญนะครับแล้วเป็นนักชกไทยครับเอาชนะนักชกจากกัมพูชาไปได้อีกหนึ่งคู่ and now ladies and gentlemen after 2 years of actionHave a winner by way of technical knockout is Red Corner. แข็งแรงจัดนานทุกยกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟิลล่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟิลล่าได้แล้ววันนี้ Man. The Champion Muay Thaiทางด้านโมฮัมหมัดูจากิเต้ครับนักชกฝรั่งเศสวัย31ปีนะครับส่วนสูง190ซมสูงเหลือเกินครับจากสังกัดค่ายมวยพรฉิมพลีครับที่จังหวัดชลบุรีส่วนมุมแดงครับศิริศักดิ์ กอเกสานนท์ครับนายศิริศักดิ์วิสาดจากอำเภอบุญคลิกครับอุบลราชธานีในวัย25ปีส่วนสูง181ซมนะครับ3ฟอร์มหลังนั้นชนะ1แพ้2จากสังกัดค่ายมวยสิงห์เดชายิมครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมเรียกว่าแขนข้ามปีคุณจริงครับมูฮัมหมัดดูวันนี้ได้เวลาสางแขนแล้วครับดูว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับสูงใหญ่ยาวเหลือเกินไม่น้อยครับแม่แค่ช่วงขาเนี่ยก็เลยไปถึงเอวของศิริศักดิ์แล้วนะครับของนี่นะครับยกติดๆก็ถึงลิ้นปีครับตอนนี้จับนายมาแม่ทำท่าจะเป็นมวยเข่าครับมูฮัมหมัดดูโกงมาแล้วเสียบก็เอาแล้วครับมานะครับเข่ายาวๆเริ่มทำงานแรกที่วงในครับแล้วศิริศักดิ์เนี่ยขุนเข่าอาชีพอยู่แล้วนะวิ่งมองมาดูกดแล้วปักด้วยศอกกลางศีรษะเลยครับนี่แหละครับถือว่าเข้าทางครับมาแลกศอกแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปจับครับศิริศักดิ์บอกนะครับล็อกบนได้ตีด้วยเข่าขวาเดี๋ยวดูโมฮัมหมัดดูแกตีเจ็บแล้วดูแกตีครับเป็นครับเข่าก็มีครับแก้ทางมาเลยครับวันนี้ทางด้านโมฮัมหมัดดูโอ้นี่แหละครับถือว่าไม่เสียของครับสูงยาวต้องเข่าดีด้วยเอาละครับเตะขวามาโอ้ลูกนี้หัวเต็มก้านคอครับเกือบไปแล้วครับศิริศักดิ์นะครับกดไว้
พยายามจะตีด้วยขวาศิริศักดิ์เด้งคืนแล้วโดนเททิ้งครับอะไรครับเสียหลักไปหน่อยครับท่านศิริศักดิ์โอ้นี่แหละครับเห็นเหลี่ยมเข่าหรือยังครับนักมวยคนนี้ถือว่าเป็นนักชกจากน้ำหอมอันตรายครับแล้วครับศิริศักดิ์แก้เกมแบบไหนครับจะยัดซ้ายโอ้โหดูคืนได้แข้งหลุดอะไรครับศิริศักดิ์ลงล่างจะแทงไปซ้ายแล้วบวกด้วยหมัดขวาครับนี่นะครับเปิดเกมบุกแล้วนะครับนี่นะครับจับได้ครับศิริศักดิ์ไล่แขนไปมาโมฮัมหมัดดูแทงขวาแล้วขวางเอาไว้ศิริศักดิ์คืนด้วยศอกโหนมาล็อกมาศิริศักดิ์จับศอกอีกทีนึงนี่ครับเปิดเกมบุกตะลุยกันเลยครับศอกก็ศอกครับนี่ครับวัดดวงกันไปครับเล่นของมีคมแล้วตั้งแต่ยกแรกครับดูว่าใครจะแตกหรือใครจะหลับก่อนถูกรัดเอวครับด้านศิริศักดิ์โมฮัมหมัดดูเหนียวเหลือเกินครับเอาละครับตอนนี้ไม่ได้กลัวเองกลัวศักดิ์ศรีเหยียบเข่าจากศิริศักดิ์ครับโมฮัมหมัดดูจับในนั้นเด้งเข้าไปครับมีเด้งมีเสียบมาตลอดยัดอีกทีด้วยขวาศิริศักดิ์พยายามจะตัดล่างแล้วแทงโอ้ยแทงซ้ายเลยครับโอ้โดนกดมาเสียบด้วยซ้ายครับทางด้านศิริศักดิ์เสียบเต็มลิ้นปีครับจังหวะทวินแอคชั่นครับ2แรงบวกเอาละครับเสียนับไปแล้วครับศิริศักดิ์ยุ่งเลยครับแบบนี้พยายามจะต้องเปิดเกมใหม่ครับทางด้านโมฮัมหมัดดูแกตีแกย้ำครับโอ้นี่ไม่ใช่ตีธรรมดาครับโหนตัวตีทั้งตัวครับเอาละครับน้ำหนัก72กิโลกรัมเนี่ยถมเข้าไปหนักๆครับนะครับพยายามจะมุดเข้ามาแต่ศิริศักดิ์นะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้สู้เข่าในได้ครับศิริศักดิ์จากแก้เกมแบบไหนครับทีมฟ้าเบรกเกมไว้ก่อนมองดูจับในได้ล็อกไปล็อกมาแล้วเสียบเข่าซ้ายเข้ามาแย่ครับแย่โอ้โหเดี๋ยวมาดูนี่แกแกร่งเหลือเกินครับจิ้มขวาตัดลำตัวศิริศักดิ์สวนด้วยศอกแล้วหมัดตามแล้วแทงด้วยซ้ายครับเอาละครับเอาขึ้นมาบ้างครับศิริศักดิ์ลูกนี้ก็ได้มาชุดใหญ่ครับแต่จังหวะนี้โอ้โหมองดูแทงซ้ายมาโอ้ลูกนี้โอนเองครับศิริศักดิ์โอ้ไปเอียงข้างให้ครับทางด้านโมฮัมหมัดดูอัธนาศิริศักดิ์ครับสับด้วยศอกขวาอีกทีจะแทงคืนแล้วหมดยกที่1ครับไปแก้เกมไปครับถือว่ามาดีครับศิริศักดิ์ยกนี้โมฮัมหมัดดูพยายามต่อยหมัด1 2ศิริศักดิ์ไม่สนใจครับเดินหน้าควบจิตตลอดกับกลายเป็นทางด้านศิริศักดิ์ครับที่เสียนับต้องมาทวงคืนครับแทงด้วยขวาก่อนครับศิริศักดิ์ยัดด้วยซ้ายจะสอดแขนขึ้นบนรวบไว้โมฮัมหมัดดูแกกดตั้งแขนสู้ได้ดีนะครับเป็นต่างชาติที่ไล่แขนเก่งนะครับโมฮัมหมัดดูเหลี่ยมเขาไม่ธรรมดาครับนะครับสับขวาเข้ามาศิริศักดิ์สวนขึ้นเกี่ยวได้โมฮัมหมัดดูพยายามจะเข็นแต่ว่าโดนกำแพงเข่าของท่านศิริศักดิ์ครับโอ้ลูกนี้เสียหายครับเอาคืนไม่ได้ถือว่าลงทุนแล้วเจ๊งแล้วครับแบบนี้โมฮัมหมัดดูแล้วศิริศักดิ์เล่นเกมขึ้นมาโถมเข้าใส่เลยครับท่านศิริศักดิ์แทงด้วยซ้ายอีกครั้งเกาะนายโมฮัมหมัดดูยัดไส้ศักดิ์พยายามจะเถียงนะครับนายยาแผ่วครับตีอีกทีนี่นะครับเติมมาเรื่อยๆครับเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็มไปเองครับศิริศักดิ์แห่กำลังใจจากพี่เลี้ยงรอบพิธีก็พยายามกระตุ้นครับบอกให้เดินต่อเสียนับไปในพลาดนะครับแต่ว่าดูพยายามจะทวงคือจิ้มลำตัวโต้เข้าไปครับศิริศักดิ์เกี่ยวได้ขึ้นแล้วรัดล่างเอาไว้ตีเข้าไปครับศิริศักดิ์นี่แหละครับพอโดนโจมตีลำตัวก็ทำท่าจะช้าลงไปครับโมฮัมหมัดดูเอาละครับศิริศักดิ์มองเห็นหนทางครับแทงเข้ามาอีกครั้งเป็นเกมบุกยกนี้ของท่านศิริศักดิ์เลยครับทำเกมขึ้นมาดีครับได้มาคนละจังหวะคนละโอกาสเอาละครับแย่เข้ามาบุกใหม่ครับกับปั้น1 2อ่ะพยายามจะแลกศิริศักดิ์ไม่กลัวครับนี่นะครับกัดฟันเดินจิ้มเดินจ้วงครับศิริศักดิ์ครองในมาจากโมฮัมหมัดดูแหมไม่แทงครับยกขวางไว้เฉยๆครับแย่เข้ามาครับโอ้กัดฟันเลยนะครับท่านศิริศักดิ์โมฮัมหมัดดูถูกบุกหนักแบบนี้เนี่ยก็ไปไม่ถูกทางเหมือนกันพี่น้อยสัมภาษณ์จะเสียเดียมเสียทรงครับโมฮัมหมัดดูนะฮะกวักมือเรียกเลยครับมาศิริศักดิ์โอ้แกถาทายแล้วทุ่มทิ้งครับนี่นะครับแพ้โดนท้าไปหนึ่งก็ต้องหักทิ้งไปก่อนครับศิริศักดิ์อ้าวสัมภาษณ์จะลุกช้าครับอ้าวโมฮัมหมัดดูเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ศิริศักดิ์อุ้มแล้วทุ่มอีกทีครับโอ้นี่แหละครับฮึดขึ้นมาอีกเฮือกนึงครับด้านศิริศักดิ์นี่ครับได้แรงเชียร์ศิริศักดิ์อ้าวโมฮัมหมัดดูต้องกอดเชือกประคองขึ้นมาครับต้องเดือดขโมยคนนี้ครับศิริศักดิ์ขยับเข้าไปเสียบซ้ายเข้าไปก่อนเด้งขึ้นมาจากโมฮัมหมัดดูสงครามเข่าเริ่มขึ้นมาอีกครั้งครับต้องตั้งกำแพงเอาไว้ครับด้านศิริศักดิ์แยกออกมาครับแยกออกมาเอาละครับก็ยังบีบหัวใจขโมยคู่นี้ศิริศักดิ์ใส่ขวาล็อกล่างเอาไว้โมฮัมหมัดดูขวางเอาไว้ก่อนดันไปพลิกไปยังตีไม่ได้ครับเอาละครับกรรมการเข้ามาแยกมวยใหญ่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทีมยัดแล้วเติมด้วยหมัดศิริศักดิ์จับในได้โดนหน้าโมฮัมหมัดดูตีโอ้นี่ครับล็อกได้แล้วแกไม่ปล่อยเหมือนกันครับจังหวะรัดเอวของท่านโมฮัมหมัดดูครับนี่ครับล็อกได้แล้วก็เด้งมา 2-3 ชุดครับโมฮัมหมัดดูเอาคืนจังหวะนี้ครับศิริศักดิ์ขยับมาโมฮัมหมัดดูตบด้วยฮุกซ้ายดักไว้ก่อนครับเสียจังหวะไปเติมด้วยแข้งขวาอีกครั้ง
ครับตอนนี้หันมาเล่งครับชนะมูฮัมมัดูศิริศักดิ์ตอนนี้ไม่สนใจครับจะคล้องให้ได้เติมต่อเข้ามาก่อนคล้องในมาเอาละครับคลึงไปคลึงมาเด้งขวาเข้ามามูฮัมมัดูนี่ก็ยกง่ายๆพี่น้อยแต่ว่าศิริศักดิ์นี่ต้องเขย่งตีครับต้องกระโจนครับถึงจะถึงตัวครับมูฮัมมัดูนี่แค่ยกเบาๆก็ถึงแล้วครับดูซ้ายอีกครั้งครับเกมนี้วัดหัวใจเลยครับหวังในแข้งซ้ายเข้าไปที่บริเวณพับในนี่ครับเดินควบในต่อครับทางด้านศิริศักดิ์คล้องเอาไว้ล็อกไปล็อกมาแม่โดนกำแพงก็ตั้งไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้เริ่มรู้เลยครับว่าศิริศักดิ์รัดเอวแล้วจะพาทุ่มทิ้งแกพยายามจะบิดเหลี่ยมเลยครับมูฮัมมัดูครับศิริศักดิ์ยังเดินอย่างเมามันครับโยกไปหาต่อมูฮัมมัดูล็อกไปล็อกมาก็เสียบซ้ายเข้ามาศิริศักดิ์ดูลูกนี้กดมาเสียบครับยอดหน้าครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับทีมงานก็โบกศิริศักดิ์เป็นการใหญ่ครับต้องเดินเข้ามาหาล็อกนายครับจับไปก็เตะซ้ายเข้ามาผ่านเป้าไปนิดเดียวครับครับศิริศักดิ์รวบเลยครับได้ไหมจะพาเข้าเชือกแต่ว่าโอ้จะยกไม่ทันครับนี่แหละครับแห่ไปโดนชิงเสียบก่อนเอาละครับเดินหน้าต่อครับศิริศักดิ์ยังมีเวลาเหลือครับเตรียมจะไล่เข้ามาครับศิริศักดิ์ทางด้านมองมาดูดีด้วยซ้ายเติมด้วยหมัดขวาศิริศักดิ์รวบตีไหมพยายามจะหักอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าหลักแกเริ่มดีเลยนะครับทางด้านมองมาดูเนี่ยรู้ทันครับพลิกแล้วเกะกะเอาไว้ก็มองเข้ามาดูแหมรู้ทันกันครับมวยคู่นี้ครับศิริศักดิ์พยายามรวบอีกทีนี่ครับถูกรัดถ่วงเวลาไว้จากทางด้านมูฮัมมัดูครับบาดหาลูกพักศิริศักดิ์เติมด้วยหมัดจับมัดในแล้วหักไม่ลงครบ3ยกครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับทางด้านคู่ที่3ของรายการรุ่นใหญ่เลยครับ72กิโลกรัมมูฮามาดูจากีเต้ครับนักชกในมุมน้ำเงินจากฝรั่งเศสครับจากคอนชิงพลีกับทางด้านเจ้าศิริศักดิ์กอเกสารนนท์ครับนักชกจากค่ายมวยสิงห์เดชายิมครับดูจังหวะแรกกันครับลบทิ่มด้วยหมัดขวาครับทางด้านศิริศักดิ์โอ้แต่ว่ายกนี้ครับไปเอามาจากไหนอีกก๊อกกับทางด้านมูฮามาดูโอ้แกอุ้มแกล็อกตีเลยครับนี่ครับไปพลาดโดนนับก่อนในยกแรกครับทำให้ยกที่2ต้องเร่งเยอะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ขึ้นไปฟังการตัดสินบนเวทีครับเอาละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า It's time for Fighter Prize Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No PrizeMax Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Mohamadou Chokite. เอาละครับสำหรับตอนนี้พักสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกมา The Champion มวยไทยอึดทนทานนานเอาอยู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟิลล่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟินล่าได้แล้ววันนี้น้ำเงินนั้นเป็นนักชกจากเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ครับจากค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ได้น้ำหนักครึ่งกิโลกรัมในพิกัด 61.5 ต่อ62กิโลกรัมครับเป็นการต่อหนักจากนักชกไทยทางด้านมุมน้ำเงินนั้นคือแมทธิวดอลแมนครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์ดินแดนกังหันลมครับในวัย21ปีส่วนสูง173เซนติเมตรก่อนหน้านี้มาโชว์ฟอร์มหรูเลยครับเปิดตัวมาด้วยการชนะน็อกคงเดชต่อห้วยไร่มาได้ครับจากสังกัดค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ครับเป็นลูกศิษย์ของมิสเตอร์โรเบิร์ตคร็อกครับรูปร่างส่วนสูงใกล้เคียงกันครับทางด้านผู้ต่อสู้คนไทยนั้นมาจากจังหวัดจันทบุรีครับเจเจสอแสงอยู่หรือว่านายวิจารณ์แสงอยู่จากตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในวัย20ปีส่วนสูง173ซมครับแล้วฟอร์มดีซะด้วยครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดครับจากสังกัดค่ายมวยสอแสงอยู่ที่จันทบุรี
ได้กรรมการพิพัฒน์มั่นคงเป็นผู้ชี้ขาดครับแชมป์หมัดหมาดครับทางด้านเจเจหลังจากได้แชมป์ก็หยุดไปครับเนื่องจากมีไวรัสโควิด-19 เข้ามาสู่ประเทศไทยครับเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันครับเรียกว่าฟอร์มกำลังดีครับเจเจเสียดายซะก่อนครับมาโดนโควิดน็อกซะก่อนครับจริงพักไป4เดือนด้วยกันครับเอาละครับตอนนี้ได้กลับมาขึ้นชกอีกครั้งครับเจเจสอแสงอยู่ต่อน้ำหนักให้ขึ้นกิโลกรัมแต่ว่ารูปร่างไม่ได้ต่อเลยครับไม่น้อยครับรูปร่างดีนะครับท่านเจเจเหมือนจะลอยกว่าเล็กๆครับนักชกจากฮอลแลนด์ครับเนเธอร์แลนด์แต่หัวหน้าค่ายเป็นชาวอังกฤษครับคุณดีจริงเนเธอร์แลนด์นี่มีดังๆมากนะโดยเฉพาะนักฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็นลูฟันนิตลอยโยฮันคราฟครับแต่ว่ามวยไทยน้อยเลยไม่น้อยครับมีอเล็กโกเวอร์คนหนึ่งแหละครับที่เป็นดาวดังที่เวทีแม็กซ์มวยไทยจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันอดีตก็มีผ่านกันนรกครับลามอนเด็กเกอร์ครับแฟนมวยจำได้ดีก็บอกย้อนกลับไป10ถึง20ปีแล้วครับโอ้โหกับบนเวทีบวกกันแล้วครับครับจากเกียรติคนทีมครับอาวุธหลากหลายอยู่แล้วครับเติมหมัดมาก่อนยิงหมัด1 2ถูกซ้ายไม่โดนถีบด้วยซ้ายเลยครับ JJ ของดีนั้นอยู่ที่ระยะประชิดนั่นก็คือวงในของ JJ นะครับแล้วก็เกี่ยวมาคืนด้วยแข้งขวายังยืนได้ยังโต้ได้ครับแมทธิวแต่มาทีมนี้ขึ้นคิดว่าไม่เป็นสองรองใครครับหาต่อยพันขวามาโอ้หน้าสะบัดครับ JJอ่านะครับโจมตีไปก่อนครับแมทธิวไปล้อเล่นกับกำปั้นไม่มีรูไม่ได้นะครับต่ำไปนิดนึงครับทางด้านแมทธิวเนี่ยร้องเลยครับครับแย่ซ้ายเข้ามาพยายามจะเดินเบียดขึ้นเจเจยับคืนเลยครับทำไมจังหวะแมทธิวสืบเท้าเดินต่อครับเจเจนี่ปกติเป็นนักชกนิสัยเรียกว่าอารมณ์ดีครับยิ้มตลอดแต่วันนี้ยิ้มไม่ออกครับโดนโจมตีแบบนี้หน้าตาในเครื่องเพียรทันทีเล่นไปที่ฐานล่างอีกครั้งครับนะครับเกมนั้นอยู่ที่วงนอกเป็นหลักเจเจยังไม่ได้งัดไม้ตายออกมาครับอะไรครับวางแค่มาจังหวะสุดท้ายนั้นเจเจง้างขวาได้อย่างเดียวก็แต่ว่าออกไม่ทันครับเอ้าแมทธิวจะไปเล่นฐานล่างเสียหลักไปเองครับฝ่ายหน้าผิดหวังครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ขยับโยกกลางเวทีครับเจเจรออยู่มาซ้ายหน้าเคลียร์มาก่อนจากแมทธิวหลวงเลยครับนี่แหละครับแม่เช็คก่อนแล้วครับระบบทางเดินอาหารเป็นอย่างไรครับด้วยฮุกซ้ายของทางด้านเจ้าแมทธิวดอแมนโหนี่แหละครับเล่นการทํามาไม่ดีนี่มีกิจจมพูดได้เหมือนกันครับเจเจอย่าทําเป็นล้อเล่นครับเกียรติคนทางเจเจโดยใช้เข่าในครับแทงเข้าไปทะลุทันลวงครับเอาละครับศอกขวาของทางด้านแมทธิวแล้วฮิลันด้วยแผ่นดินเลยครับเอาละเจเจตอนนี้ต้องเดินถึงตัวครับไปยืนคุยไม่ได้เสียบซ้ายมาจากเจเจจากไหนมีเสียบขวาเสียบซ้ายเติมโอ้โหตรงนี้3ดอกซ้อนๆจากเจเจครับโอ้ยมีงอครับมีงอนี่นะครับไปเผลอแลกในกับเจเจครับควบอีกครั้งทิ้งด้วยหมัด1 2หิวหลวงลำตัวนะครับมาอีกครั้งตรงในแมทธิวพยายามจะสู้ในเลยครับเจเจคล้องได้ครับเสียบซ้ายมาจากเจเจเอาละครับเดินถึงตลอดไปไหนไปด้วยแมทธิวก็พยายามจามสอกแต่ยังไม่เข้าเป้าโอ้โหหนีไม่พ้นหนีไม่ออกเลยครับเพราะว่าเจเจนี่แกถึงตัวครับจิ้มขวาเข้ามาแล้วแทงด้วยซ้ายแทงอีกครั้งเจเจเอ้าแต่ว่าจังหวะหลวมก็มีให้เห็นนะครับทางด้านเจเจเอาละครับเจเจตัดสอกขวาเดินเทือกทลายเขาไม่ได้ครับเจเจต้องรัดกุมเหมือนกันนะครับปักด้วยศอกซ้ายเจเจแย่เข้าไปอีกครั้งแล้วแมทธิวพยายามจะดักครับนะครับวงในตียัดเข้าไปแล้วเสียบดันแล้วแทงครับเจเจแมทธิวพยายามเติมด้วยศอกแต่ความแม่นยังไม่มีครับตอนนี้แล้วต่อยหมัด1 2มามาได้มาสุดท้ายครับโดนทั้งที่มีจากเจเจทรงผมเนี๊ยบๆในยกแรกเริ่มจากกระเซาะกระเซิงเลยครับทางด้านแมทธิวดอแมนครับจิ้มซ้ายใช้ซ้ายคอยวัดระยะตลอดครับทางด้านเจเจแมทธิวตบเลยครับนี่ครับแม่ป้องหูซะ1ทีครับหน้าสะบัดหน้างานหน้าครับเจเจแมทธิวยังมีดีที่มันครับเจเจเดินหน้าลุยต่อหวังพึ่งหมัดครับตอนนี้ครับแมทธิวเอาละครับทีบยันเข้าไปครับแมทธิวกระชับพื้นที่บ้างเลยครับเอาละครับเล่นไปที่ฐานล่างแมทธิวทิ้งขวามหลุดนะครับเจเจพยายามจะอาศัยลูกทีบจุกจิกดักจังหวะไว้ก่อนครับแมทธิวก็ยังโจมตีเข้าไปหาเจเจฟ้าวุ่นวาดแมทธิวลุยต่อครับเจเจเทียบซ้ายแมทธิวก้าวเข้ามาแม่มาเสียหลักโดนทีบเสียหลักไปครับแกใส่หัวไม่พอใจผลงานตัวเองครับทางด้านแมทธิวแต่ยังมีเวลาเอาเลยครับนี่ครับจิ้มขวาแล้วแทงซ้ายแต่เจอเจเจสวนได้แข้งเอาเลยครับดาบที่2ตามมาแมทธิวปักด้วยศอกวงในตี
นัวหนีอีกแล้วครับวงในเอาไปขวางหน้าได้ตีเป็นทางด้านเจ้าแมทธิวที่ตีมาได้1ดอกครับนี่ครับเจเจหันมาคู่วงในก็ทำทำท่าจะได้ผลครับแมทธิวว่ายังไงตอนนี้โดนวงในเข้ามาต่อยหมัด1 2ยังไม่ได้ครับแมทธิวโดนทีเข้าไปอีกยังต้องเดินเกมต่อครับแมทธิวอยู่นอกอยู่ห่างไม่ได้จะกำราบได้มั้ยอ่ะนะครับแมทธิวลั่นบนแผ่นดินยังคงหลุดไปวืดมาเอาเลยครับนี่ครับกำปั้นซ้ายแต่ว่าเจเจแก้ตัวกระทันหันเลยครับจิ้มคืนเหมือนกันแมทธิวเริ่มจะไม่รัดกุมครับยังคงเดินต่อเบียร์หาหน้าไปก่อนครับเปิดทางเข้ามาจากแมทธิวทีบซ้ายมาเจเจเสียบขวาเอาลูกนี้แทงอยู่เลยครับเจเจออกมาเชิงรับเลยครับก็ปักศอกหลุดไปเจเจคืนด้วยแข้งซ้ายอ้าวขวาของทางด้านแมทธิวเข้าเป้าเลยครับไล่ต่อเจเจดีดแข้งหน้าดักเอาแล้วคืนกลางหลังครับโอ้เจเจนี่ไงประมาทไปหน่อยครับนะครับของในได้ครับเจเจตีไม่ตีเป็นทางด้านแมทธิวตีก่อนเจเจคอยคืนจังหวะ2ครับแหมไปๆมานี่แมทธิวเล่นเกมในจังหวะนี้ครับนาทีถือว่าทำได้ดีครับแมทธิวต้องดูความต่อเนื่องครับจากนี้ไปจะมีมาเมื่อไรครับแมทธิวครับนะครับพยายามจะเสิร์ฟด้วยอัปเปอร์คัทครับทางด้านเจเจวงในตีเข้ามาแต่พอหลวมเข้าไประยะประชิดแบบนี้เป็นปัญหาที่ทางด้านแมทธิวต้องแก้เพราะว่าเจเจนี่ค่อนข้างเหนียวจริงๆครับนี่ครับรอเสียบรอต่อครับเจเจดันเข้าไว้ต่อยมันขวามาแมทธิวพยายามต่อไปครับเดินไปที่ฐานล่างครับพยายามจะเติมลำตัวครับเกี่ยวได้จิ้มอีกแล้วนี่แหละครับแม่โดนหมัดทีไรเนี่ยสีหน้าอาการไม่ค่อยดีนะครับทางด้านเจเจโดนแล้วอาการออกครับเจเจหน้าสะบัดหน้าแงนหน้าไงเหมือนกันแมทธิวเตะขวายังไม่ได้เอาละครับเปลี่ยนการแล้วเป็นมวยซ้ายเทียบทางด้านแมทธิวแต่ว่าไล่จะจนมุมหรือเปล่าครับเจเจเอาละครับแมทธิววางแข้งขยับปวกด้วยศอกตีอีกทีรวบรัดเอาไว้แย่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในโค้งสุดท้ายขยับเข้ามาอีกครั้งครับทางด้านแมทธิวและครบ3ยกครับในคู่ที่3ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก61.5 กิโลกรัมกับ62ครับซึ่งมีการต่อน้ำหนักมาให้ครึ่งกิโลกรัมจากนักชกไทยดูจังหวะบวกมันโอ้โหโดนเข้าไปนิดเป็นรอยแดงปื้นขึ้นมาเลยครับที่ศอกของทางด้านเจ้าแมทธิวครับโอ้แต่ว่าการไล่เนี่ยต้องไล่ถ้าช้าเนี่ยไม่จนกระดานครับแต่ยังได้ไปเข้ากลางหลังครับดอกขวานี้ของทางด้านแมทธิวเจเจนี่วันเหนียวจริงครับวงในในวันนี้ครับยังคงไว้ใจได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่3ของรายการผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปที่บนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen let's go the bonus round สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ No bonusMax Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Matthew Dalman. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight.Thailand versus Albania at the Suspects Muay Thai. Time.